สวัสดีครับคำว่ากระบือที่หมายถึงควายคนไทยเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าใจว่ามาจากภาษาเขมรถ้าถามต่อไปว่าเขมรเอาคำนี้มาจากไหนก็ตอบได้ว่าเขมรเอามาจากคำขอมเพราะภาษาขอมใช้มาก่อนภาษาเขมรราว2,500ปีคนคเขมรปัจจุบันสมัยก่อนไม่ได้พูดแบบนี้คำว่ากระบืออยู่ในวงคำศัพท์ ของตระกูลออสโตรเนเซียนกระจัดกระจายหลายภาษาออกเสียงเหมือนบ้างต่างบ้างภาษาอินโดนีเซียและมาเลเซียเขียนว่าเกอร์บาวส่วนภาษาตากาล็อกในฟิลิปปินเขียนคาราบาวหรือการาบาวภาษาชองที่จันทบุรีเรียกกระเป๋าคำของโบราณเขียนหรือคำของโบราณเขียนภาษามอญขอมดั้งเดิม เขียนกอรบิตระกูลภาษาออสโตรเนเซียนเป็นคนละตระกูลกับตระกูลภาษาออโตเอเชียติกซึ่งเขมรนเป็นสมาชิกในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกระบบการออกเสียงต่างกันนอน์นุสราอาไทยออกเสียงนานาคำเดียวกันนี้เขมรนออกเสียงเนเนีย,นยสมัยก่อนเขมรนเขียนลอลิงสราอาววแหวนออกเสียงว่าเลียวเวลาพูดกับคนชาติอื่นว่า ประเทศเลียวชาวต่างประเทศไม่รู้ว่าประเทศเลียวอยู่ตรงไหนจึงต้องเปลี่ยนมาใช้หลอจุลาแทนลอลิงจึงออกเสียงว่าลาวสรุปว่าคนรุ่นเก่าในขเขมรเรียกประเทศเลียวแต่คนรุ่นใหม่เรียกประเทศลาวคําว่วากัมพูชามีประเทศถ่ายประเทศเดียวที่ออกเสียงชาเพราะเรารู้ว่าคําว่าชาภาษาขเขมรจะออกเสียงว่าเจียส่วนประเทศอื่นๆ เรียกประเทศกัมพูชาว่ากัมพูเชียนอกนั้นเรียกแคโบเดียอยากจะพูดให้ฟังก่อนว่าระบบเสียงภาษาเขมรปัจจุบันพยัญชนะโคสะเมื่อเติมสอีจะออกเสียงเอไทยเขียนคำว่ากระบือได้แต่เขมรออกเสียงคำว่ากระบือไม่ได้ถ้าบอใส่สอืจะออกเสียงเป็นกระเบดังนั้นการออกเสียงกระบือจึงเป็นการออกเสียงแบบของส่วนการออกเสียงกระเบย เป็นการออกเสียงแบบเขมรคำภาษาไทยออกเสียงกระบือจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการออกเสียงแบบไทยอักษรของโบราณออกเสียงเออแต่เขียนเป็นสัตว์อีกออกเสียงจริงๆเป็นเออออภาษาขอมถิ่นที่จันทบุรีออกเสียงสระของพยางหลังเป็นเออเอแล้วคำนี้ในภาษาไทยก็เขียนด้วยสัตว์อื่นส่วนมอนจะออกเสียงว่าเปลี่ยงผมเขียนคำมอนมาให้ดูด้วยในที่นี้ วันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่ากระบือนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ